กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมง่ายมากเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเห็นค่ะบราวนี่มิกซ์กล่องนี้นะคะของโกกิค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่แป้งทอดกรอบเท่านั้นนะยังสามารถมาทำขนมอบได้ด้วยแต่เป็นสูตรบราวนี่โดยเฉพาะแล้ววันนี้นะอ่านที่ข้างกล่องเราก็จะดัดแปลงนิดหนึ่งเป็นบราวนี่มะขามค่ะในกล่องจะมีซองให้ซองนี้บรรจุแป้งอยู่100กรัมรับประทานเสร็จ1มื้อพอดีเลยคุณผู้ชมง่ายๆด้วยการตัดซองบราวนี่มิกซ์โกกิเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในชามแก้วของเราเขามีหลายรสนะคุณผู้ชมแพนเค้กครีปเค้กโอ้ยตายมีเยอะแยะไปหมดเลยใส่น้ำเพียงแค่5มิลลิลิตรหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองจะเป็นนมสดได้ทุกอย่างนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยไม่น่าจะถึง100 ml ใส่เพียงแค่พอมันนุ่มๆแล้วก็ชุ่มฉ่ำเท่านั้นไข่ไก่วันนี้ใช้เป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตราเคซีเอฟกล่องนี้คุณผู้ชมฟองเดียวเองนะไม่ได้ใช้เยอะนะฟองเดียวใส่ไข่ไก่เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนพอเข้ากันส่วนผสมของบราวนี่ที่ได้ก็จะข้นๆหนืดๆแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าตกใจเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอุ๊ยตายกลิ่นหอมจังเลยอ่ะลักษณะของบราวนี่ที่ได้คุณผู้ชมเงาเหนียวหนึบเห็นไหมจะได้นะคุณผู้ชมง่ายๆคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมให้ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงทาลงไปที่พิมพ์นะใช้พายทาๆหน่อยๆเราทำง่ายๆคุณผู้ชมให้น้ำมันอยู่ที่ก้นถาดนิดๆพอเราได้น้ำมันที่ก้นถาดแบบนี้นะคะก็จัดการปาดบราวนี่ที่เราผสมไว้ขูดออกให้หมดคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ลงไปในพิมพ์เซรามิกที่เราเตรียมคุณผู้ชมอาจจะใช้พิมพ์ซิลิโคนก็ได้แต่พิมพ์โลหะไม่ได้นะคะบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเราจะเข้าไมโครเวฟไงจะมาโลหงโลหะอันนั้นมันไม่ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้วยนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอะไรเอ่ยไม่มีใครรู้เลยพอดมปุ๊บรู้เลยมะขามแช่อิ่มคุณผู้ชมไปซื้อมานะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะเราจะทำบราวนี่มะขามมะขามเนี่ยจะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวแล้วก็ชวนอร่อยมากทีเดียวเราก็ใส่มะขามลงไปก็จะกระจายไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยค่ะบีบให้เนื้อมะขามไม่ลงไปอยู่ในนี้มะขามก็จะกระจายอยู่ในบราวนี่นะคะการทำขนมด้วยเตาไมโครเวฟเนี่ยคนทำจะต้องกลายเป็นคนที่ขี้เหนียวนะคุณผู้ชมติดนิดหนึ่งไม่จ้อยต้องแบบนี้พร้อมหรือยังนำเข้าเตาอบไมโครเวฟแปดร้อยวัตต์นะคุณผู้ชม2นาที3นาทีไว้ก่อนเดี๋ยวคอยเฝ้านะได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราได้ยินพร้อมกันเลยดังติ้งแสดงว่าถึงเวลาแล้วอุ๊ยตายขนมบราวนี่ของเราขึ้นเต็มพิมพ์สวยงามเลยยังรับประทานไม่ได้พักไว้ในนี้ก่อนเตรียมหม้อตุ๋นดับเบิลบอยเลอร์ตราหัวมะลายตั้งน้ำไว้ที่หม้อชั้นล่างส่วนหม้อชั้นบนมาใส่ช็อกโกแลตคุณผู้ชมอันนี้จะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วเราก็จัดการใส่ลงไปในหม้อตุ๋นตามด้วยโอ๊ยตายแล้วอันนี้ต้องใส่แน่นอนเลยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos กระป๋องเสริมไอโอดีนใส่เป็นนิดนึงนะคุณผู้ชมเนื่องจากเราทำบราวนี่มะขามเมื่อกี้ใส่มะขามแช่อิ่มคุณผู้ชมหน้าของมันจะต้องออกเปรี้ยวๆนิดๆ นะคุณผู้ชมเป็นเสน่ห์รายการของบราวนี่ตำรับนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ไปเลยนะจริงๆตามสูตรเขาครึ่งซองเองคุณผู้ชมแต่วันนี้เดียนอยากเปรี้ยวเขาใส่หมดเลยจับลองต้องอร่อยเสร็จแล้วก็จัดการวางลงไปบนหม้อตุ๋นประเดี๋ยวเราจะคนให้มันละลายตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวไปหยิบตะกร้อรอแป๊บ
น้ำเดือดมากส่วนผสมของช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วไหนดูซินั่นไงจริงด้วยตอนนี้เราก็ใส่อีกหนึ่งอย่างเลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใส่ลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าหน้าฝัดมันจะต้องหนึบหนับนะคุณผู้ชมแต่ต้องการความหอมความนุ่มละมุนใส่ลงไปหน่อยหนึ่งลองคนดูซิโอ้เริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมรอสักครู่นะนี่ไงส่วนผสมละลายแล้วคนจนกระทั่งช็อกโกแลตของเราละลายหมดนะคุณผู้ชมเข้ากันดีกับส่วนผสมของนมแล้วก็น้ำมะขามเปียกช็อกโกแลตเนี่ยเมื่อคนบ่อยๆมันจะละลายเข้ากันเร็วนะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมเริ่มละลายขนาดนี้เนยสดละลายใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งอุ๊ยตายคุณผู้ชมใช้ได้แล้วคนตลอดเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าช็อกโกแลตเมื่อเราสุกใหม่ๆมันจะเหลวมากพอเหลวมากเราราดลงไปบนเรานี่มันซึมไปหมดนะคุณผู้ชมเราต้องคนจนกระทั่งมันเริ่มหนึบหนึบหนึบหนืดนะคะนี่คุณผู้ชมดูความน่ารับประทานของช็อกโกแลตสิคะใส่น้ำมะขามเปียกใส่นมข้นหวานนมข้นจืดเนยสดละลายดูสิน่ากินมากอ่ะอ่ะเตรียมแล้วเรานี่ที่เราอบไว้ดูเลิศหรูนะคุณผู้ชมนะภาชนะเซรามิกซ้อนดูเก๋อ่ะดูเราไฮโซเสร็จแล้วก็คนมีคนไปเรื่อยๆแล้วมัวแต่คุยนะคุณผู้ชมครับมันก็จะหนืดแล้วก็ต้องไปตั้งเตาใหม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ลักษณะแบบนี้เราก็ควรที่จะนำมาเคลือบทีนี้เวลาเคลือบก็อย่าใส่เยอะจนเกินใส่แค่นิดหน่อยให้มันดูเคลือบที่ผิวเพราะในส่วนผสมของบราวนี่โกกิเขาเตรียมมาอุ๊ยหวานมันเข้มข้นคุณผู้ชมคะทำง่ายๆคุณผู้ชมดูสิตอนนี้ทำเบาวนี่ทานเองอร่อยนี่คุณผู้ชมไปรีบไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะนี่ไปมาค่ะทอฟฟี่ค่ะมันเป็นแคนดี้ค่ะรสมะขามนะคะเนี่ยเป็นมะขามนะคะหนุบหนุบคุณผู้ชมคะอันนี้เดียนทำเองนะเดียนก็เลยชิมออกทีวีได้เป็นมะขามนะคุณผู้ชมอุ้ยตายเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดรับประทานยามบ่ายตกตะลึงตื่นเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถ้าไปทำที่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวรวยแล้วค่ะเนี่ยตำรับเนี้ยทำมารีนบราวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของดีๆเก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามได้นะคะในรายการกินได้ก็กินนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับคากิมาฝากคุณผู้ชมค่ะเวลาทอดเจ้าคากิเนี่ยเราไม่ได้ทอดเขานานนะคุณผู้ชมเราทอดแค่หนังของเขาพอเหลืองๆเท่านั้นเองเราก็จะเอาเขาขึ้นมาแล้วก็มาทำพะโล้ค่ะเราจะเอาหนังหมูของเรากับพวกเครื่องที่ต้องโดนไฟก่อนใส่ลงไปในก้นหม้อแล้วก็จะเปิดไฟให้เขาเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยนะคะกับตำรับอาหารไทยข้าวคลุกกะปิแต่วันนี้เดียนไม่ได้หุงข้าวค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นบะหมี่คลุกกะปินะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ